มากันที่ข้อที่10นะครับเขาถามว่าข้อใดนะครับถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์กลูคากอนนะครับเป็นฮอร์โมนที่อาศัยกระบวนการพิโนไซโตซิสในการขนส่งออกนอกเซลล์พิโนไซโตซิสนะครับไม่ได้ขนส่งออกนะครับพิโนคือขนเข้านะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็ผิดแล้วแล้วก็กลูคากอนเนี่ยมันเป็นแปปไทด์ฮอร์โมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการเฉพาะนะครับในการนำออกเรียกว่าเซลล์ซีเครชันนั่นเองนะครับส่วนข้อขอไข่ครับออกซิเจนจะอาศัยกระบวนการฟาซิลิเทตดิฟฟิวชันซึ่งจะมีฮีโมโกลบินช่วยในการลำเลียงเข้าสู่เม็ดเลือดแดงตัวของออกซิเจนนะครับสามารถเกิดซิมเปิลดิฟฟิวชันได้เลยนะครับส่วนข้อขอควายครับไอเจ้าเชื้อไวรัสซาร์โคฟ2เนี่ยครับเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสซึ่งก็ถูกต้องนะครับจะต้องมีรีเซปเตอร์มาช่วยในการรับเพราะว่าถ้าไม่มีรีเซปเตอร์มันก็จะเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความจำเพาะนั่นเองถูกไหมครับส่วนข้ององูออสโมซิสนะครับจะไม่มีการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของโมเลกุลน้ำเมื่อจุดสมดุลของการแพร่ผิดมีการเคลื่อนที่ของน้ำแต่จะเคลื่อนที่เข้าและออกในสัดส่วนที่สมดุลกันนั่นเองนะครับตอบข้อขอควาย